เพลงจากไหนนะประธานจงฉันอยากเรียนเหมือนกันอาจารย์ต้วนไม่ถือใช่ไหมไม่อยู่แล้วครับแต่จะไม่เสียเวลาประธานโจเหรอไม่ต้องกังวลเรื่องการทำงานของผมหรอกประธานโจงั้นสู้ไปด้วยกันนะคะแต่ฉันกับพี่เจียหยางต้องไปฟิตเนสปรับจังหวะหายใจตอนเล่นกีฬาก่อนคุณลองออกกำลังกายเองที่นี่ก่อนนะฉันจะไปด้วยแต่แค่ท่าทางร่างกายส่วนบนก็ไม่ได้ทำยังปรับลมหายใจไม่ได้เลยคนที่เรียนรู้ได้ดีอย่างโจจือเฟยท่าทางส่วนบนไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ขนาดนั้นเฮ้ยคุณครับที่นี่นะห้ามเปลยอกเข้ามาน่าเปลยอกห้ามเข้านะครับจือเฟยฉันมีชุดออกกำลังพี่อังกฎของพวกพี่วุ่นวายมากต้องแก้ช่วยหลบหน่อยอ๋อใช่ครับประธานโจเขาชอบกีฬาขนาดนี้ตอนไหนนะขวาไปเถอะคิดจะย้ายก็ย้ายเข้ามาโปรแกรมออกกำลังกายอะไรกันโหดกว่าเรียนรอดออีกนี่ขนาดประธานที่ภูมิฐานอย่างฉันต้องมาถูกเธอทรมานทุกวันแบบนี้เลยก็ที่นี่มันบ้านฉันพอใจแบบไหนก็จะทำแบบนั้นปกติแล้วเวลาอยู่บ้านฉันไม่ใส่เสื้อผ้าถ้าเธออยากจะอยู่บ้านฉันก็ทำตัวให้ชินเข้าไว้จะให้ชินยังไงล่ะหูรู้ไหมว่ามันเสียสายตาถึงว่าอะไรนะเสียสายตางั้นเหรอคุณจะทำอะไรเธอดูให้ชัดๆนะฉันเสียเปรียบขนาดไหนที่เธอได้ดูหุ่นล่ำๆนี้ฟรีๆกลับมาบอกว่าเสียสายตางั้นเหรอสาหรือไงไม่ดูปล่อยนะบอกให้ดูไงมันมีแล้วการซื้อกิจการวันนี้ผ่านอุปสรรคมาไม่ถ้วนกว่า1ปีและได้สิ้นสุดลงขณะเดียวกันก็ได้ออกประกาศเปิดตัวพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างเป็นทางการหนึ่งในผู้สืบทอดของโจกรุ๊ป CEO เฟยรันฉันกะแล้วชิวกะแล้วอะไรคะที่แท้เธอก็จ้องฉันตาเป็นมันมานานแล้วตอนอยู่หมู่บ้านยังไม่ยอมรับนี่คุณป่วยอีกแล้วเหรอตอนนี้ก็ยังไม่แอบถ่ายรูปฉันอีกจากนั้นก็ย้ายเข้ามาบ้านฉันและทำแบบนี้เพื่อเรียกร้องความสนใจจากฉันพูดมาสิในมือถือมีรูปฉันอีกกี่รูปไม่มีแล้วเมื่อกี้ที่ส่งให้คุณก็หมดแล้วดีมากลบออกให้หมดอะไรนะอย่านึกว่าฉันไม่รู้ความคิดเธอไหนบอกสิฉันคิดอะไรไม่จำเป็นต้องอธิบายลบซะมีสิทธิ์อะไรเพราะฉันคือตัวเอกใบหน้าของฉันมันล้ำค่าเธอซื้อลิขสิทธิ์นี้ไม่ไหวหรอกพูดอะไรตลกนะที่ฉันถ่ายคือวิวชัดคุณต้องหากที่โผล่เข้ามาเองอะโผล่เข้ามาเหรอใช่นะสิความจริงก็ไม่ยากขนาดนั้นตัดคุณออกก็จบภาพก็ยังสวยอยู่ดีดูสิพอเลยลบออกนี่มันของฉันมีสิทธิ์อะไรจะลบหรือไม่ลบไม่ลบลบเอามือถือมาอะไรเนี่ยปล่อยนะตายแล้ว
ขอโทษที่มารบกวนนะพี่เสี่ยวเสี่ยวไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างที่ไม่เป็นไรควาควาพี่เข้าใจจ้ะขอบใจนะเป็นไงอร่อยงั้นก็ดีเลยถ้าเธอชอบฉันทำให้บ่อยๆนะไม่เป็นไรนายเองก็เรียนหนักมากแล้วฉันทำเองได้จ้ะฉันยอมทำให้เธอแม้สำหรับเธอนี่จะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อยแต่แค่ได้ทำฉันก็มีความสุขแล้วเสี่ยวหลานฉันนึกได้ว่ามีธุระที่บ้านฉันกลับก่อนนะฮาวาฮาวาจริงๆครั้งแรกที่เจอเธอฉันก็ชอบเธอเข้าแล้วสวัสดีค่ะฉันชื่อซือฮาวาอาจารย์ให้ฉันมาหาคุณค่ะฉันหาทางให้ได้อยู่ใกล้เธออยากสร้างความทรงจำระหว่างเราเซอร์ไพรส์ชื่อซือฮาวาใช่ไหมยินดีที่รู้จักวันนี้เธอออกมาเที่ยวเป็นเพื่อนฉันดีใจมากเลยเหมือนกันขอบใจนะเสี่ยวหลานรู้สึกเลยว่าฉันได้ผ่อนคลายจริงๆตอนที่อยู่กับนายนางแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่นข้าชอบนางอยากให้แต่สิ่งดีนึกว่าเราจะได้คู่กันไม่คิดเลยแต่เธอไม่ต้องห่วงนะฉันรู้ว่าเธอคบกับพี่แล้วฉันจะเก็บความรู้สึกตัวเองไว้แค่ได้เห็นหน้าเธอแม้จะอยู่แสนไกลฉันก็พอใจแล้วคุยอะไรกันอยู่เหรออ๋อเมื่อกี้เราบอกฮาวาว่าถ้าสมมติว่านายไม่ประสีประสาเรื่องความรักก็มาปรึกษาฉันได้ไม่ต้องผมรู้ดีอ๋อรู้ดีเหรอรู้อะไรเหรอดูเหมือนว่าเราไม่ควรจะอยู่เป็นก้างขวางคอสองคนนี้แล้วล่ะไปเถอะไปพี่เสียวเสียวพี่อ๋างสู้ๆนะไปละบ๊ายบายพี่เสียวเสียวพี่อ๋างเดินทางปลอดภัยนะคะฉันรู้สึกมีความสุขจริงๆสุขมากๆมีเธอมีเสี่ยวหลานครอบครัวแต่ก็มีบางครั้งที่ฉันแอบกังวลกลัวว่าสวรรค์จะพรากทุกสิ่งไปจากฉันคนโง่คุณต้องมีความสุขตลอดไปมีเธออยู่ข้างๆถึงจะมีความสุขหยุดก่อนไม่ได้ดื่มเยอะไปแล้วไปนอนดีกว่า